สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil ภาคที่4 Remake นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในปราสาทเหมือนเดิมน่าจะอยู่ในโซนของกลางปราสาทหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาหลุยส์นี่แหละแต่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันคือจู่ๆเหมือนกับแอชลีย์เนี่ยถูกควบคุมแล้วประตูก็ปิดแยกกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราคงจะต้องตามหาให้เจอว่าแอชลีย์ไปอยู่ที่ไหนและถ้าทุกคนสังเกตเห็นเนี่ยรีออนจะใส่ชุดเกาะซึ่งชุดเกาะเนี้ยซื้อได้จากพ่อค้าคนนี้เหมือนเดิมเลยราคาประมาณ 18,000 บาทซื้อไปได้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถใช้รถดาเมจได้เองทีนี้ต่อมาที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราคงต้องไปสถานที่ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ไอ้สีเขียวเนี้ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่มันน่าจะต้องไปตรงนี้ก่อนซึ่งมีแค่ทางเดียวที่จะไปได้คือด้านบนนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านบนนี้มีอะไรรอเราอยู่เปล่าโอ้มันช่างเป็นที่ที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่เลยเฮ้ยก้มก้มแบบมันรู้ตัวไหมมันรู้ตัวป่ะเฮ้ยนั่งอยู่เฉยๆเหรอแล้วนี่คือเฮ้ยอะไรกันอ่ะนี่มันบ้าไปแล้วนี่พวกแกนับถือจะพลักก้างั้นเหรอมันล็อกไม่ให้ไปมันไม่เปิดให้เลยเออแล้วยังไงดีถ้าไม่เปิดให้ก็ต้องดูต่อว่าเฮ้ยเอาลงมาด้านล่างนี้เลยเหรอแล้วอะไรอ่ะตะเกียงแต่มีอันนึงหายไปแน่นอนว่าอันนี้คือการส่งมอกคริมสันเฟรมหรือว่าไฟสีแดงและเสียงที่เกิดมาจากการสวดภาวนาหรือว่าเสียงโรคระบาดนั้นก็จะถูกทำลายภายใต้เปลวเพลิงนี้และจะนำพาวิญญาณที่น่าสงสารนั้นไปสู่การปลดปล่อยนั่นเองดังนั้นจงส่งมอบเปลวเพลิงสีแดงนี้ไปยังสถานที่ถูกต้องและเจ้าจะได้เห็นแสงสว่างอย่างแท้จริงและเส้นทางก็ได้ถูกเปิดออกไอ้ตะเกียงนี่หรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าจะใช่แล้วล่ะอ๋อนั่นไงโอ้โหบ้าน่ะพูดเป็นเล่นไอ้แน่เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไอ้แน่เตะทีนึงหลบก่อนหลบก่อนโอ้ my god ยังไงดีเฮ้ยอืมตึกทีนึงเฮ้ยทำไมภาพจอมันสั่นๆน่ะ what happened อ๋อเจ้านี่เหรอไอ้แน่แล้วก็ไอ้ข้อให้ยังไงดีได้มาแล้วอืมใช้แค่ลื่นไปนิดนึงลื่นไปหน่อยเฮ้ยมันจะมีเจ้าตัวพลักก้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตะก่อนนี่มาตรงนี้ขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมดอย่างนั้นแหละเออแล้วยังไงยังเหรอได้ปาระเบิดไปอย่างนั้นแหละเออหุยมันถึกเกินไปแล้วนะถึกมากหุย4ตัวแน่4ตัวหรอได้วิ่งหนีก่อนวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บอืมนี่แน่เฮ้ยไม่ธรรมดาละขอนั้นยิงเน้นๆโอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บอยู่นะยังไงดีนี่ชุ่มๆโอเคเฮ้ยหนีก่อนหักระเบิดนิดนึงจะยิงหรอจะยิงตายถ้าแกจะยิงก็เป็นอย่างนั้นยังไงดีมันไม่ตายเลยฮะโอ้โหโอเคก็สักหน่อยมั้ยสักหน่อยละกันระเบิดตรงนี้เอออืมล่วงมันดูแพ้แบบระเบิดแฟตมากเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นคนยิงฮานูอยู่เห็นอยู่นะอยู่ไหนแกยิงฮานูมาจากทางนี้เหรอไอ้ยิงไม่โดนเราด้วยแหละเออน็อกไปเลยนะมีแค่นี้เองเหรอนี่อะไรอ่ะโอ้หุยเอาตกใจมาจากไหนเรามาจากไหนอืมไปซะแล้วเราทีนี้
เอาละเดี๋ยวเราขอเก็บของอะไรเรียบร้อยก่อนได้ตะเกียงมันมาแล้วล่ะเดี๋ยวดูกันซิว่าตะเกียงนี้ทำอะไรได้เฮ้ยอันนี้นี่มันอ๋อไอซีเป็นระเบิดแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นระเบิดแต่แรกลืมดูทุกคนขอโทษทีเดี๋ยวเรามาใส่ตะเกียงตรงนี้กันนี่ถูกเนาะถูกแหละและประตูก็ได้เปิดออกแก่เราแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ยไอสายลักนี้อีกแล้วแล้วห้องนี้เป็นห้องอัศวินทุกคนอัศวินคงไม่ปรากฏตัวออกมาปะมันคงไม่ขยับหรอกมั้งถ้าเราไม่ไปทักมันและล็อกวิของดีต้องอยู่ตรงนั้นและตรงนี้ก็คือประตูทางลัดของเรานั่นเองอ่ะเราไปกันต่อประตูข้างหน้านี้มีอะไรไม่เอ่ยซ้ายขวาซ้ายขวาปลอดภัยหายโหงได้ไม่แน่เปิดประตูข้างหน้านี้แล้วเปิดไปมีใครอยู่หรือเปล่าหึเฮ้ยที่หน้าต่างนายควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะริออนโอ้เจอกันแล้วบอกว่านายคงจะไม่ใช้สิ่งนั้นใช่ไหมหลังจาก6ปีที่ผ่านมานี่เป็นการเจอกันที่แบบค่อนข้างแย่มากเลยเนี่ยเอดาดูเหมือนน่าจะไม่ตกใจนะเนี่ยน่าตกน่าเซอร์ไพรส์จริงๆจะบอกน่าตกใจเสมอเอ้ยนี่ไงเอ้ยยังได้โยไปอิงพยายามใช้มีดในตาต่อไปละกันก่อนที่จะต่อสู้ใครนะน่าจะสู้ดีกว่าเยอะการเคลื่อนไหวก็ไม่เร็วนี่เคลื่อนที่ได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วตอนนี้เธอทำงานกับใครโอ้ลีออนนายก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้ทำงานแล้วฉันก็ไม่บอกนายด้วยว่าทำงานให้ใครได้เจอกันสักทีหลังจากไม่ได้เจอกันมา6ปีปล่อยเด็กคนนั้นไปซะเธอได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนายควรจะต้องเดินหนีไปแล้วใครจะไปรู้ราวจะเกิดอะไรขึ้นบางทีนายอาจจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเจอกับฉันนะแล้วพวกเราอาจจะได้รู้จักว่าเฮ้ยการได้พบปะกันจริงๆเป็นยังไงคิดว่าฉันยอมแพ้ง่ายๆกันเหรอใช่ใช่คิดว่านายจะยอมแพ้ง่ายๆนะแล้วพวกเราจะพูดคุยกันต่อในเวลาถัดไปดีไหมอ่ะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอ้าวไปซะแล้วบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปบทแค่ว่าแบบทิ้งแอชลีย์ไปซะเพราะว่าเธอแทบจะไม่เหลือเลยละแต่แล้วคนสุดท้ายที่ฉันคุ้นเคยคงจะเป็นแบบนี้ก็ทุกคนสินะอันนี้เป็นชุดเกราะงั้นเหรอเอ๊ะเป็นแผ่นศิลาใช่ไหมแล้วอันนั้นอะไรอ่ะแผ่นศิลาอีกเป็นแผ่นศิลาที่เป็นรูปดาบเก็บมาก่อนละกันเก็บมาไม่รู้ว่าทำอะไรได้แต่มันน่าจะมีแหละแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นศิลาเป็นโล่อะฮะแล้วตรงนี้ล่ะกุญแจไม่มีอ๋อนี่อะไรเนี่ยกล่องสมบัติว้าวเป็นนาฬิกาอันหรูหราและเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะน่าจะครบแล้วป่ะขอเช็คแผนที่สิแต่รู้แต่ว่าไม่มีกุญแจทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องผ่ายแผ่นศิลาให้ตรงหรือเปล่าใส่สิใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้เราต้องสลับเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชึบมันเป็นอันเนี้ยเขาเรียกนะอันนี้เป็นเกราะแต่เกราะมีแล้วแต่นี้เป็นดาบหมวกเพราะฉะนั้นต้องสลับกันพอสลับกันแบบนี้ปั๊บเอาดาบมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะโล่เหรอรู้สึกว่าโล่อ่ะแล้วก็วางไปแล้วตรงนี้เป็นเกราะหรือเป็นดาบไม่แน่ใจเป็นในนี้ไปอ่าฮะแต่โล่ไปแล้วอันนี้อ่ะเราลองดูสิได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นหมวกเป็นโล่แต่ไอ้สอยเนี้ยไม่รู้จริงๆหรือมันต้องเรียกเป็นสีป่ะทุกคนเป็นสีแบบนี้ไหมก็ไม่น่าใช่ป่ะดูสิอ้าวเดี๋ยวก่อนแค่สอบกันได้เฉยเลยเหรอเอ้าไม่มีอะไรผิดปกติเมื่อกี้งงงงเลยเด้อ
แล้วเจ้าหนูหนูมาเอาล่ะต้องตามหาแอชลีย์ให้เจอโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยเป็นเอกสารให้อ่านเป็นอิลูมินาดอส32นั่นเองจงได้ยินเสียงสัญญาณที่ดังกึกก้องมาจากภูเขาเหล่าก้อนหินนั้นก็จะกลายเป็นก้อนกวดและกำแพงของปราสาทก็จะพังทลายแบบนี้เลยแน่นอนว่าตอนนี้เงาสีแดงฉาอยู่ภายใต้ค่ำคืนนั้นทะเลจะกลายเป็นเลือดของผู้คนจงสละชีวิตและถวายชีวิตของตัวเองกับเลือดของศัตรูเพื่อที่จะปลดปล่อยบาปในตำนานของเจ้าออกไปแต่ความว่าไงมันคือลัทธิจ๋าเลยเดี๋ยวมันคงไม่โผล่ขึ้นมานะไม่โผล่หรอกนะเฮ้ยโอ้เยี่ยมไปเลยลีออนมันไม่เยี่ยมนะมันมือมันเหมือนเฟย์ฮักเกอร์มันคือแมงมุมเหรอกุญแจอ่ะเดี๋ยวได้กุญแจเล็กแล้วเดี๋ยวไปเปิดอีกห้องนึงก่อนเมื่อกี้ตัวที่คล้ายแมงมุมมันวิ่งไปทางเนี้ยต้องมีอะไรแน่นอนเลยไหนขอผักแป๊บนึงสิไม่ใช่อยู่ดีมันโผล่ออกมานะอย่าบําโผจังหวะนี้เด็ดขาดขอร้องนั่นไงโอ้โหเฮ้ยเอาตายแล้วพูดไปเล่นอ่ะไอ้โอ้โหโอ้ยเอาเดี๋ยวแล้วมาฟันอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ไงเออไปไปไอโอ้ฟันแรงด้วยนะทุกคนแรงมากโอ้เป็นกระสุนปืนพกเอาล่ะทีนี้ต้องเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่ไหมก็เอาล่ะฉันมีอะไรบางอย่างที่นายคิดว่าน่าจะต้องได้ใช้แน่นอนโปรดก่อนและเดี๋ยวพ่อค้าทำการซื้อของอะไรให้เรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้านี้กันว่าข้างหน้านี้จะมีอะไรเปล่าแน่มันมาอีกแล้วโอ้มิสเตอร์เคนเนดีเดี๋ยวเหมือนว่าเจ้าจะแยกทางกับเพื่อนของเจ้านะเนี่ยเดี๋ยวเธอก็บอกว่าได้เจอกันครั้งนึงช่างมันจัดเหลือเกินแต่แน่นอนว่าฉันได้เตรียมอะไรบางอย่างด้วยเล่นเกมของพวกเราที่เป็นแฟชั่นของซาลาซาอย่างแท้จริงอ้าวตระกูลซาลาซาเหรอนั้นเจ้าคือรามอนซาลาซาซินนะทีนี้ยิงตรงนี้ก่อนปิงไหนมีเซอร์ไพรส์อะไรงั้นหรอดูสิโอ้โหนี่เหรอคือเซอร์ไพรส์ได้มีปัญหาเอ้ยเละยังไงดีนี่ยังไงครับยังไงยิงมางั้นเหรอหืมยังไงโอเคโอ้โหเฮ้ยไอตัวเนี้ยนี่แน่ยิงเข้าไปเออเอ้าไปแกะตัวอื่นเหรอหืมยังอีกแล้วตัวเขียวคือเขียวมาแต่แกอืมเดี๋ยวไปแล้วนี่ไงโอ้ใกล้เกินไปโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววูดวิจะไม่รอดกระสุนก็เหลือน้อยตอนแรกมันก็เหลือเยอะอยู่นะตอนนี้เหลือนิดเดียวเลยต้องใช้กระสุนอย่างประหยัดแล้วอันนี้คืออะไรไหนสับสวิตซ์เป็นดวงจันทร์มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนและตรงนี้มีของไหมไม่มีแล้วด้านบนนี้ล่ะไอ้โอ้โหโอ้ my god อืมเนี่ยมันเหมือนแมงมุมมากเลยน่ากลัวมันนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเอาอีกละนี่ยังไงดีอย่างนั้นเฮ้ยปรสิตเหรอไอ้เนี่ยยังไงครับอย่าเพิ่งมาเกาะอย่าอุ้ยขนลุกมากเลยอะตัวเนี้ยฮึกลัวเลยอะตลายแล้วเราเจอตัวนี้ด้วยของก็มีแค่นิดเดียวต้องมีสติมากในการใช้แบบพวกปืนทั้งหลายแหละทีนี้เรามาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นสารักดวงอาทิตย์หรอยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้ล่ะเป็นดวงจันทร์ก็สับมากลายเป็นพระอาทิตย์อ๋อพอกลายเป็นพระอาทิตย์เนี่ยไอประตูที่มีสารักพระอาทิตย์มันจะเปิดออก
เหมือนกับด้านล่างเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องเข้าใจแล้วมันต้องดูสาระให้ดีๆก็เดินลงมาตรงนี้ซ่อนตัวแป๊บชึบด้านไหนดีทุกคนด้านไหนด้านไหนอันนี้ก่อนละกันไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเห็นเราอ้าวต่อหน้าเลยโหปลาเคียวมาก็เหรอแล้วไงไอ้น็อกเอาท์อื้อหือแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนจะไม่เห็นจะหรอแล้วยังไงยังจะฟื้นอีกดูเหมือนแบบสะใจมากเลยนะเมื่อกี้อ่ะอันนี้เก็บของอีกนิดนึงโอเคตอนนี้เราจะต้องมาดูต่อว่ายังไงเนี่ยไอตัวเนี้ยยังไงครับยังไงเตะเข้าให้โอเคเอ๊ะมันเป็นผิดด้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโหเกิดไปแล้วแล้วก็เตะพุ่งอึ้งเฮียยังไงเตะคู่อีกยาเวลาที่ตกใจสุดขีดจะมีสติแต่ตอนเนี้ยกลัวแล้วหนึ่งกลัวตัวคล้ายแมงมุมอ่ะแล้วก็นี่อะไรอ่ะอ๋อสับสวิตปุ๊บมันจะกลายเป็นดวงจันทร์ถ้าเป็นดวงจันทร์เสร็จปั๊บเนี่ยนี่ไงประตูเปิดออกแล้วแล้วก็ตรงนี้มีปีนขึ้นไปแวบอะไรเอ่ยแล้วก็ปีขึ้นมาไอ้อ๋อนึกว่าใส่หมวกเฮ้ยโอเคอุ๊ยโดดเต็มๆไฟลุกเหรอไฟลุกยังไงตรงนั้นนะยังไงคอหักไปเลยสิคอหักไปเลยสิแล้วก็ข้างล่างนี้เอ๊ะลงมาจะได้ของปะหรือว่าเราต้องเปิดประตูก่อนมั้ยเฮ้ยทำไมไม่หายไปอ่ะเดี๋ยวลงข้างล่างดูก่อนมั้ยแต่มันเป็นประตูพาทินาเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องสับสวิตช์ตรงนี้ก่อนให้มันกลายเป็นพาทิสปั๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้เพราะประตูมันจะเปิดออกแล้วหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วถ้าอยากจะไปเอาของห้องนี้ทำไงได้ให้แบบประตูนี้มันเปิดทุกคนกลับไปขึ้นทางเดิมดีกว่าตอนนี้เราเป็นสวิตช์ดวงจันทร์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็มาได้แล้วนี่ไงดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ใส่เพชรได้เยอะมากรวยบอกเลยว่าขายทีอะเอาเพชรประดับปุ๊บอะรวยแน่นอนแล้วก็ตรงนี้หืมนี้มีอะไรเอ่ยเปิดประตูช่วยแอปแล้วก็สับสวิตช์ตรงนี้อีกนิดนึงโอเคประตูเปิดออกแล้วฮะเราจะขึ้นไปด้านบนเฮ้ยโอ้ยนี่แน่เป็นโล่เหรอฮึฮะยังไงไอ้ยิงธนูมาไอ้แน่แล้วยังไงดีหมดหรือยังฮึเดี๋ยวเถอะมาไม่บอกไม่กล่าวแล้วฉันจะรู้ไหมฉันก็ตกใจเป็นนะฮะนั่นโอ้สองตัวเลยไอ้แน่เตะโหอย่างนั้นยังมีไหมแน่จริงก็มาสิมาสิวู้ตกใจหมดดูสิว่าด้านบนนี้จะมีอะไรรออยู่ไหมฮะอะไรเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยกรอกหนาขนาดนี้อีกตัวนึงก็เหรอนี่แกก็ได้กลายเป็นโอ้โหกลายเป็นตัวประหลาดที่น่ากลัวแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้ตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้มันปลาอะไรมามันปลาอะไรมาเมื่อกี้ซ่อนตัวนี้ก่อนโอ้โหเป็นก้อนหินขนาดใหญ่แกคิดว่าแกเป็นไททันนี่หรือเปล่าไอ้ไททันลิงอ่ะแล้วก็หลบก่อนหลบได้ไหมโอ้ไททันลิงปลาก้อนหินขนาดใหญ่มาด้วยแล้วยังไงดีอุ้ยอย่ามันจับเข้าหลังกำแพงเตะเข้าให้สิเฮ้ยนั่นโอ้ยโอ้โหยังไงหื
ยังไงครับนายไงโดนอัดเข้ากำแพงเมื่อกี้โอเคแล้วก็หลบก่อนโอ้อุ้ยอื้อหือแรงมากทุกคนมันแรงเกินไปจริงนะเหรอจริงโอ้ยเต็มๆเอ้ยต้องสู้เจ้าตัวใหญ่นี้งั้นเหรอได้มีปัญหาอะไรไม่แน่ยังไงดีโอ้ยโหโอ้แรงอยู่นะเพราะฉะนั้นลงไปข้างล่างแล้วลงตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวสิพี่ใจเย็นสิเพิ่งจะเข้ามาเองยังไงยังไงเฮ้ยตรงนั้นแหละปามาเลยอ้าวเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยเหรองั้นรอจังหวะนิดนึงจังหวะก่อนกันหรือยังหรือยังโอเคไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อนิดนึงแน่ยังยิงธนูมาได้อีกนะก็สับสวิตตรงนี้โอเคแล้วยังไงต่อดีเราไปข้างล่างเนาะแล้วก็มาซ่อนตรงนี้ก่อนอุ้ยสวัสดีครับแล้วก็เตะคิกรอดแล้วหนึ่งโอเคปืนกระสุนปืนพกฮะยังไงนะอุ้ยแหมบ้าเอ้ยมันจะฆ่าฉันแล้วนะใช่ตกใจก็ปาตรงนี้นิดนึงชึบโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วแล้วเราลงมาตรงนี้เพื่ออะไรก่อนมันมีอะไรไหมหรือแค่ซ่อนตัวเฉยๆคือมันไม่มีอะไรเลยลงมาข้างล่างคือเหมือนแค่มาซ่อนตัวเฉยๆไม่ได้มีอะไรอ๋อนี่มันมีนี่โยใช่แล้วจะปืนใหญ่ว่ามันยังคงใช้งานได้อยู่นะอ๋อมันอยู่ด้านบนนั่นนี่อะไรเนี่ยเปิดกุญแจอ้าวกุญแจใช้หมดไปแล้วนี่นาเอาล่ะแล้วก็มาตรงนี้โอเคขึ้นไปเอ้ยหนึ่งจุดโอ้ยตกใจไอ้แน่โอ้พี่ถ้าพี่จะมาพี่ทักเสียงสักนิดนึงก็ยังจะดีไม่พูดไม่จานั่นไงบอกแล้วไงว่าให้พูดให้จาสักนิดนึงโอ้ไม่ใช่แบบจู่ๆก็จะมาก็มารู้อยู่ว่ากระสุนก็เหลือน้อยใช้สอยอย่างประหยัดกันสักนิดนึงได้ไหมอ่ะไม่เน่เอาละรีซอร์สขนาดใหญ่อยากได้อันเล็กบ้างอ่ะเอาละจะไป1จุดแล้วเฮ้ยอะไรเอ่ยเราขึ้นมาแล้วครับซ่อนอยู่หลังประตูหลังกำแพงนี้ดึงยังไงปามาอย่างนั้นแหละดีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเน้นๆเละเป็นไงเจอแบบนี้ก็ต้องจอดแหละเนาะแล้วก็ไปที่ประตูตรงนั้นอ้าวเอาละเดี๋ยวรอสักครู่นึงโอเคตอนนี้ประตูเปิดแล้วคิดว่ายังไงโอเคตายยังตายเข้าไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องฟื้นไม่ฟื้นแล้วโอเคปลอดภัยหายห่วงได้ทีนี้เดี๋ยวเราว่าเราเก็บของกันสักนิดนึงเผื่อมันจะมีอะไรให้แบบกระสุนพร้อมหน่อยละกันเมื่อเราเก็บของเรียบร้อยเราก็สามารถลงมาได้กันแล้วชวบไม่น่ามีมอนสเตอร์มาละมั้งเพราะเราก็ยิงปืนใหญ่มาเมื่อกี้แล้วไปกันดีกว่าโอ้ my god อะไรเนี่ยยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยคุณไปเล่นน่ะเฮ้ยอย่าได้ฟื้นขึ้นมาอีกเลยพอเธอกลัวแล้วพอเธอด้วยนะเดี๋ยวเหมือนว่าแกจะไม่สามารถขัดขวางฉันได้หรอกนะละก่อนอันนี้อะไรเนี่ยมันคุ้นจังแล้วก็เปิดประตูอ้าวอะไรกันนะแอชลีย์คุณอยู่ที่ไหนครับถ้าคุณอยู่ตรงนี้ช่วยบอกผมด้วยแล้วก็เปิดประตูนิดนึง
เปิดเข้าไปนั่นไงเจอแล้วคุณแอสทรีครับทำไมคุณนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นล่ะไปถอดไปอย่ามายุ่งกับหนูหนูอาจจะทำร้ายคุณได้อีกครั้งนึงโอ้โหฉันกลัวมากเลยเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นหนูไม่เป็นตัวของตัวหนูเองหนูเหมือนเป็นตัวอะไรบางอย่างแอสทรีถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีน่ากลัวผมเองก็รู้โอ้โหคุณด้วยกันเหรอเหมือนกันเป๊ะน่าจะอยู่ระยะเดียวกันแหละมันโอเคแหละที่จะกลัวแต่ว่าคุณเองก็ไม่สามารถหนีจากเหตุการณ์นี้ได้เพราะเราจะต้องก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราสามารถผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ด้วยกันหนูก็ไม่รู้กันว่าหนูสามารถทำได้เปล่าคุณทำได้แค่ให้ผมช่วยเหลือแล้วก็อย่าแทงผมในรอบหน้านะโอเคไหมลีออนขอบคุณมากเลยนะที่ให้กำลังใจหนูในช่วงเวลาที่ยากลำบากการให้กำลังใจกันนี่แหละคือสิ่งที่ดีสุดไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมีมากหรือน้อยแต่ถ้ามันยังมีแบบความหวังมันมีแรงที่อย่างน้อยเชื่อว่ามันยังทำได้หรือว่ายังไปต่อได้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าการสูญเสียกำลังใจอ่ะมันจะทำให้เราแบบไม่ทำอะไรต่อไปแล้วยอมแพ้ง่ายๆเพราะฉะนั้นยังก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเชื่อว่าจะสามารถผ่านไปได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบทต่อไปดีกว่าเข้าสู่บทต่อไปแล้วใครติดต่อกลับมาลูอิสลูอิสนายอยู่ที่ไหนเนี่ยขอโทษนะตอนนี้ฉันเจอเรื่องวุ่นวายนิดนึงช่วยมาช่วยเหลือฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเจ้าชายผู้เย็นชาทำไมฉันต้องเย็นชากับนายตลอดตอนนี้ฉันอยู่ในห้องบอลรูมที่อยู่หลังสวนนะอย่าช้าที่จะมาเต้นระบำด้วยกันล่ะนะฉันไม่อยากจะเชื่อผู้ชายคนนี้เหลือเกินเนี่ยแต่พวกเขากำลังเจอปัญหาอยู่นะพวกเราไม่สามารถทิ้งเขาได้หรอกต้องไปช่วยเหลือเขานิดนึงก็ถูกนะทีนี้ไปห้องบอลรูมโอเคเป็นแบบเหมือนโหงที่แบบเขาจะจัดงานหรือว่าแบบจัดงานต่างๆเฉลิมฉลองงานแต่งอะไรประมาณนี้ทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะเซฟอะไรนิดนึงก็เปิดประตูออกมาช่วงแวบมีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็บอกฉันก่อนเพราะฉันก็ไม่พร้อมจริงนะเอาจริงอ่ะไม่เจอตัวแมงมุมเมื่อกี้ก็กลัวมากแล้วอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอ้าวมันเป็นประตูที่แยกระหว่างเรากับแอสทรีนี่แต่นั่นเจ้าอีกาอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่ายุ่งกันเลยเพราะว่าระเบิดหมดระเบิดแฟลตอ่ะหมดแล้วมันร้องมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอมั้งหรือเปล่าก็เป็นไปได้ทีนี้อันนี้เป็นเงินและเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปตรงนี้นิดนึงมีอะไรหรือเปล่านะสับสวิตช์ลงมาปิ้งปองเป็นธงลงมาแล้วธงก็ลงด้วยเฮ้ย hey, ดูนะสิธงมันล่วงลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วแสดงว่าต้องเปิด3ธงป่ะหมายถึงว่าให้ธง3ธงอ่ะมันลงมาพร้อมกันยังไงดีครับหืมจู่ๆก็มาเฮ้ยมีหมาเหรอพูดไปเล่นบ้าน่ะเจอแมงมุมแล้วเจอหมาโอ้พูดสู้ชีวิตเลยนะสู้ชีวิตมากเนี่ยคือหนึ่งคนเราก็ต้องปกป้องอีกหนึ่งคนก็ต้องไฟได้ไงเนี่ยอันนี้ล็อกอะไรมันก็ช่างเป็นใจจริงๆแล้วก็ตรงนี้ทึบเป็นเงินแสดงว่าเราต้องหาจุดที่ไปตรงนี้อ๋อมันต้องไปอีกทางหนึ่งปะแต่มันต้องหาทางไปเนี่ยฮะไหนกันก็ต้องดูน้องหมาด้วยนะว่าน้องหมาไม่มากัดเราไปไม่ได้แฮะล่ะเดี๋ยวเราเฮ้ยน้องหมากัดเหรอกัดเหรออืมโอเคทำไมได้อยู่โอ้โหเป็นชุดเลยอ่ะยังไงครับยังไงนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยใจเย็นนะเฮ้ยอย่าเพิ่งกัดไว้หน่อยเนี่ยเป็นฟาก้าเหรอนี่ยังไงหืมอย่านะอย่าให้ไม่มีสติตอนที่ยิงกระสุนรัวๆนะเฮ้ยนี่ไงได้ระเบิดแฟตมาแล้วเอาล่ะคุณโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอก
ง่ายๆง่ายๆหรออีลอนโดนไปจึ๊กหนึ่งเต็มๆเลยแล้วก็ทำการใส่กระสุนนิดนึงโอเคตรงนี้แวบแล้วก็ฝากกดตรงนี้ให้หน่อยฝากกดให้โอ้น้องหมาน้องหมามาเฮ้ยนี่อุ้ยอุ้ยโดนฮึกนี่ยังไงไม่ขีดหรอไม่ขีดใช่ถ้าไม่ขีดก็ไม่เป็นไรนี่แอชลี่เปิดประตูให้แล้วเราต้องรีบไปอย่าให้แอชลี่โดนกัดถ้าโดนกัดทีมีเรื่องหน้าดูระวังตัวด้วยล่ะลีออนครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมขอสับสวิตช์ก่อนชึบโอเคปิงปองเอาละเหลือแค่ตรงกลางเท่านั้นเอาละแอชลี่มาเลยครับโอ้ my god มันมาแล้วลีออนทางนี้แอชลี่วิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งมาทางนี้เฮ้ยห่างจากฉันเดี๋ยวนี้นะวิ่งไปด้วยยังไงดีไปทางไหนเล่าอ้าวบ้าจริงนี่เน่เฮ้ยโดนชุดไปทีดึกเบฟฟรีโอเคเตะเตะไปมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไม่อ้าวนี่เน่เฮ้ยตายสักเถิดนะเอาละเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอนี่แน่เจ้าคนในลัทธิเอ้ยโอเคกระสุนจะหมดและอีกนิดเดียวทีนี้เราต้องดูแผนที่นิดนึงเพราะว่ามันจะเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปคือนี่ตรงนี้แชวบโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยไกลมากอ่ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนโอ้ยหมามาอีกแล้วนี่โอ้หมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนี่จะลุกก็ลุกหรอหืมแต่ตอนเนี้ยอยากได้กระสุนก่อนโชว์แอปมีไหมกระสุนอ้าวงูไอ้เจ้านี่แล้วเหรอนี่เนี่ยงูไวเปอร์งูพิษที่ร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมน่าใช่แหละบอกว่าคงไม่โดนอะไรไปมากกว่านี้ละมั้งเอาละปัจจันต้องมาจังหวะนี้ซ้ายดีไหมซ้ายมีอะไรปะมีอะไรไม่เอ่ยเหมือนกลับมาทางเดิมไหมใช่เหมือนกลับมาทางเดิมก็โอเคเฮ้ยได้รีสอร์ทอันใหญ่ตลอดเลยแฮะอยากได้อันเล็กอ่ะเพราะว่ามันจะใช้คาพวกแบบปืนพกต่างๆได้นี่ first play โอเคเฮ้ยมันมาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยมาบ่อยจังโอโดนไปหลายดอกแล้วนะเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอีกกรงหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันมาเยอะขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมต้องใช่แน่ๆเฮ้ยมาอีกแล้วมาจะกัดแอชลี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเด้อได้เสียงมันทำอะไรกงนั่นไงว่าแล้วเชียวเฮ้ยไปไหนแล้วมันวิ่งเข้าไปในโพรงต้นไม้แล้วอะไหนเอ่ยนี่เน่สวัสดีเพื่อนจะอยู่เฉยๆเป็นไหมถ้าเพื่อนอยู่เฉยๆไม่เป็นเพื่อนก็ลงมาคุยกันลายต่อไปจะเป็นใครหมดแล้วเกลี้ยงโอเคเฮ้ยโอ้เป็นอย่างตัวนั้นเหรอใช่ยังไงครับแล้วก็อันนี้โอเคเป็นกล่องสมบัติหุยตารางหมากรุกจะเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยโอเคโอ้ยังไงครับหุยอายะแต่เย็นแล้วก็นี่ฮะล่วงแล้วแอสลี่เป็นอะไรหรือเปล่าคุณไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าคุณไม่เป็นไรผมก็โอเคละโอเคหรือเปล่าใช่ฉันยังโอเคอยู่โอเคที่แปลว่าไม่โอเคแล้วอะตอนเนี้ยแล้วก็มาเปิดตรงนี้กันนี่ชวบเรียบร้อยครบท่วนหมดแล้วเอาละนี่เราสามารถออกจากเขาวงกตได้แล้วล่ะไปไปดูกันดีกว่าถามว่า
กลับไปไงใช่ไหมนั่นแหละปัญหาเพราะว่าลืมนี่ต้องไปอย่างนี้ชวบชวบชวบน่าจะได้ไปกันเถอะออกไปจากสถานที่วุ่นวายนี้กันกระสุนปืนพกมาเตรียมอะไรให้พร้อมบันไดอยู่นี่เอาละมาไปกันเถอะแอสซิลี่อย่าไปสนใจด้านหลังได้ยินเสียงด้านหลังมาเต็มๆอ่ะแล้วเปิดประตูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคตอนนี้โอเคห้องบอลลูมน่าจะอยู่ตรงนี้นะน่าจะใช่แล้วก็มันล็อกจริงด้วยแล้วก็นี่ของผมเก็บหน่อยอเล็กซานดรายและฉันมีของอะไรบางอย่างที่จะให้ด้วยนะลองเข้ามาดูใกล้ๆดูสิอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าให้ทำลายเหรียญที่อยู่ในห้องแกรนฮอลล์6โดดอีกแล้วครับอันนี้ล่ะนี่เป็นบันไดที่ลงไปข้างล่างแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าเราจะไปช่วยเหลือหลุยส์ได้ทันหรือเปล่ายังก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ